ค่ะคุณผู้ชมคะรายการ Asia Plus Wealth Gallery สัปดาห์นี้นะคะจะพามาพูดคุยเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐค่ะโดยประเด็นหลักๆที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับผู้เชี่ยวชาญของ Asia Plus ก็คือจากการที่ล่าสุดเราเห็นข้อมูลว่า Huawei ค่ะเบียด Apple ขึ้นมาเป็นอันดับที่2แล้วเรื่องนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อราคาหุ้นต่อภาพรวมอุตสาหกรรมแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ก็คือเทรดวอร์ค่ะการที่มีเทรดวอร์อยู่จะส่งผลต่อความน่าสนใจของหุ้นในกลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหนคำแนะนำการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ช่วงนี้ผู้เชี่ยวชาญจะมีคำแนะนำอย่างไรเดี๋ยวพักกันก่อนและช่วงหน้าติดตามมาพูดคุยกันค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะในภาพรวมของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่ะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณประวิตรเตชะมหาลาภผู้อำนวยการสายงานการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจาก Asia Plus นะคะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วคุณประวิตรสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ไม่นานก็มีข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งนึงที่สะดุดแล้วก็เป็นไฮไลท์ก็คือเราไม่มีใครคิดว่าจู่ๆ Apple จะโดนแซงหน้าซึ่งตรงนี้ค่ะประเด็นนี้ก็เลยจะมาชวนคุณผู้ชมคุยเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วภาพรวมหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมันยังน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้คำถามแรกเลยก็คือ Huawei จู่ๆขึ้นมาเป็นอันดับ2แซงหน้า Apple ตรงนี้มีผลกระทบต่อราคาหุ้น Apple มั้ยคะบอกก่อนสั้นๆเลยว่าไม่มีนะฮะคือของเดิมเนี่ยมันเป็นการเบียดแข่งกันในแง่ของ market share ระหว่าง Samsung กับ Apple เบอร์1เบอร์2นะครับวันนี้ Huawei ขึ้นมาแทรกอยู่นะครับเบอร์1เป็น Samsung นะครับเบอร์2เป็น Huawei เบอร์3 Apple เบอร์4 Xiaomi เบอร์5 Oppo นะฮะในตลาดสมาร์ทโฟนโลกก็เป็นครั้งแรกรอบ7ปีที่มีใครมาแทรกกลางระหว่าง2ยักษ์ใหญ่ Samsung Apple ได้นะครับก็ปรากฏเป็น Huawei นะฮะในเรื่องของราคาหุ้นตามคำถามเนี่ยราคาหุ้น Apple ไม่ได้กระทบจากเรื่องนี้เลยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยล่าสุดก็ออกงบมางบก็โตขึ้นเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งประจำควอเตอร์นะฮะก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยทะลุ200เหรียญขึ้นมานะครับแล้วก็ในแง่ของ market cap size เนี่ยขึ้นไปเป็นหุ้นประเภท1ติลเลียนยูเอสดอลลาร์ก็คือ1ล้านล้านเหรียญเป็นรายแรกเช่นกันนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังยืนอยู่นะครับหลังจากที่งบออกมาแล้วหลายวันหลายสัปดาห์แล้วล่ะนะครับคำตอบก็คือไม่แล้วก็ถ้ามองในแง่ของ Huawei ที่ขึ้นมาเนี่ย15ปีที่แล้วก็ยังเป็นโนเนมแบรนด์อยู่นะฮะออกโปรดักต์โทรศัพท์มือถือเครื่องแรกมาก็วันนี้ขึ้นเป็นอย่างนี้ได้แน่นอนเขาต้องมีอะไรดีต้องมีกลยุทธ์ต้องมีอะไรหลายๆอย่างครับผมก็ในแง่ของธุรกิจสมาร์ทโฟนก็ยังไปได้ต่อนะครับในแง่ราคาโอเคหลายระยะสั้นคุณรุ้ยบอกว่ามันไม่ได้กระทบราคาหุ้น Apple ก็ยังขึ้นต่อเนื่องแต่การเข้ามาของ Huawei เนี่ยแน่นอนมันดูจะเหนือความคาดหมายหรือคนไม่ได้คิดว่าโอ้โหเพิ่งเข้ามาในตลาดไม่นานแต่อยู่มาเบียด Apple แล้วเราก็ไม่รู้อนาคตจะเบียด Samsung หรือเปล่า ตรงนี้ก็เลยอยากถามต่อว่าแล้วมันมีผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้มั้ยคะมีแน่นอนนะเดี๋ยวผมขอพูดตรง Huawei ก่อนนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไว้จากคำถามแรกเนี่ยขึ้นมาครั้งแรกรอบ7ปีขึ้นมาเบียดคู่แข่งอย่าง Apple สำเร็จแล้วก็15ปีที่แล้วยังเป็นโนเนมเขาทำอะไรได้อย่างไรก็วิธีของเขาเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะฮะซึ่งคู่แข่งของเขาแล้วก็รวมถึงเซกเตอร์อื่นด้วยก็คงจะต้องอาจจะต้องขอก๊อปปี้เขานะฮะคือกลยุทธ์จริงๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนแต่เขาว่าใช้คำว่าเขาทำสำเร็จคือเขาก็มี product ตัว Huawei brand ที่เป็นตัว high end เนี่ยไม่ว่าจะเป็น P9 P10 P20 Pro อะไรนะก็ไปเน้นฟังก์ชันที่เป็นฟีเจอร์ที่เหนือคู่แข่งซึ่งเราจะรู้จัก Huawei กันดีในแง่ที่ว่าถ่ายรูปสวยใช่มั้ยเลนส์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนแน่นอนตัวปฏิบัติการก็ใช้ Android ก็คล้ายๆของ Samsung และค่ายอื่นๆนะครับก็คงจะไม่เหมือน Apple เพราะ Apple เขามี OS ตัวเองใช่ไหมฮะก็ถ้าตรงระบบปฏิบัติการเนี่ยก็คงจะไม่ได้เหนือใครเพราะว่าเขาใช้ Android เหมือนกันแต่ในแง่ของตัว physical เขาว่าพวกเลนส์พวกกล้องพวกแอปพลิเคชันทำกล้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันออกมาดีนะครับคนเอาไปใช้ก็ดึงดูดนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดของ Huawei ที่ชนะคู่แข่งได้นะครับแล้วก็ในแง่ของราคาก็ค่อนข้างคอมเพทิทีฟถ้าเราคอมเพร์ตัวราคาของสมาร์ทโฟนไฮเอนด์แบรนด์สูงๆพวกท็อป3ท็อป4ท็อป5พวกนี้ Huawei ถือว่าอยู่ในราคาที่ยังโอเคนะฮะที่คนที่พอจะเอื้อมถึงเขาก็ซื้อได้เพราะเขาอยากได้กล้องถ่ายรูปดีๆนะครับแล้วก็ไปเจาะตลาดโอเคถ้าตลาดจีนเขาขายดีเป็นอันดับต้นอยู่แล้วนะครับ
ก็คนจีนก็เป็นตลาดโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วเขาก็ขายของเขาได้ดีเขาก็ขยายไปถึงยุโรปแล้วก็แอฟริกาแล้วก็ทำได้ดีตอนนี้นิยมมากนะครับสำหรับหัวเว่ยในยุโรปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็จะมีตัวมิดเทียร์ก็คือเป็นแบรนด์ระดับกลางของเขาก็คือพวกโทรศัพท์ราคาต่ำกว่า 20,000 นะสำหรับคนที่ต้องการซื้อมือถือในราคาระดับกลางชื่อว่าออนเนอร์ซึ่งเมืองไทยอาจจะยังไม่ได้เอามาทำตลาดนะครับที่ต่างประเทศก็อาจจะนิยมนะครับในจีนนี่ก็ยอดขายก็ค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะซื้อโทรศัพท์แพงเกิน 20,000 นี่ก็เป็นกลยุทธ์แล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพสินค้ามีการเจาะตลาดที่ดีนะครับมีการมีแอปพลิเคชันหรือว่าฟีเจอร์ที่เป็นฟิสิคอลฟีเจอร์ดีๆมาสู้กับคู่แข่งนะครับอันนี้ผมจะบอกว่า Huawei ขึ้นมาอยู่เบอร์2ในแง่ของ market share เนี่ยแซงหน้า Apple มาตอนนี้ market share อยู่ที่16% นะครับ Samsung อยู่ประมาณ 20% Huawei 16% Apple หล่นมาเหลือ 12% นะครับ Xiaomi 9แล้วก็ Oppo 8% ดูสิฮะตอนนี้ Huawei แซง Apple ขึ้นมาแล้วนี่ขนาด Huawei ยังไม่ได้ไปเจาะตลาดอเมริกานะครับเพราะว่าเขาเจาะไม่สำเร็จเพราะว่าทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยกลัวว่ามันจะเป็นสปายเป็นคือเขามองในแง่ความมั่นคงว่า อุปกรณ์ Huawei เนี่ยจะมาสืบอะไรเกี่ยวกับทางราชการทางทหารหรือว่าความมั่นคงหรือไม่ทางหัวเว่ยก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นบริษัท private company ไม่ได้เป็นมหาชนเขาไม่ได้ถูกคอนโทรลโดยรัฐบาลจีนหรอกไม่ต้องกลัวนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันว่าถ้าเข้าตลาดสหรัฐได้เข้าไปเจาะตลาดสหรัฐคุณคิดว่ายอดขายเขาจะขึ้นขนาดไหนนะครับผู้บริหารหัวเว่ยเนี่ยเขาออกมาพูดเลยว่าตอนนี้เขาอยู่เบอร์สองแล้วในครึ่งปีหลังไม่ว่าจะเป็นควอเตอร์3หรือควอเตอร์4เขามั่นใจว่าเขาจะยึดตำแหน่งเบอร์2ได้ส่วนปีหน้าเขาบอกว่าเป็นไปได้เขาจะขึ้นเบอร์1นะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วมันมีตัวเลขที่น่าสนใจก็คือ Samsung ถึงแม้ว่า market share จะ 20% แต่ Samsung เนี่ยยอดขายเทียบรายปีก็ลดลงมา 10% นะครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเวลคัมน้องใหม่แต่ว่ารายเก่าเองถ้ายังอยากจะยืนอยู่ในสถานะท็อปแบบนี้ได้เขาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโปรดักต์ตัวเองมีการทำฟีเจอร์ใหม่ๆที่แตกต่างจากคู่แข่งไม่ใช่แค่ว่าออกโทรศัพท์รุ่นใหม่มาแล้วก็หน้าตาเหมือนเดิมแล้วเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างเข้าไปแล้วก็มาขายในราคาแพงคือผู้ใช้เนี่ยเขาก็มีทางเลือกเยอะใช่ไหมฮะโอเคถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Apple ชอบ iOS คุณก็ใช้แต่ Apple ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบใช้พวก Android คุณมีทางเลือกเยอะมากเพราะทุกค่ายนอกเหนือจากApple เนี่ยเป็น Android หมด คุณจะไปซื้อ Samsung ก็ได้ซื้อ Xiaomi Oppo Huawei หรือแม้แต่ Vivo อะไรอย่างนี้นะฮะคุณก็มีทางเลือกที่คล้ายกันนะครับก็เรียนอีกครั้งนึงว่า Huawei เนี่ย Year on Year เนี่ยในแง่ของยอดขายเนี่ยโตขึ้นมา 40% Xiaomi นี่ผมว่าเป็นตัวที่น่ากลัวเช่นกัน Year on Year นี่โตขึ้นมา 49% นะครับ ขึ้นมาอยู่อันดับ4ได้นะฮะก็ตรงนี้ถ้ามองในแง่ของ Industry เนี่ยคงต้องแข่งขันกันอีกเยอะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีโทรศัพท์ออกใหม่ใช่ไหมฮะทั้งของ Samsung เองที่มีลอนช์แล้วนะพวกกลุ่ม Galaxy กลุ่มใหม่แล้วก็เดี๋ยว Apple อาจจะมีในช่วงกันยายนนะครับซึ่งเขาก็มีกลยุทธ์ของเขาอ่ะเดี๋ยวเราต้องรอดูกันนะครับก็สรุปสั้นๆคืออุตสาหกรรมคงจะต้องคึกคักขึ้นคึกคักขึ้นคึกคักขึ้นเพราะมีคอมเพทิเตอร์ที่พุ่งขึ้นมาแรงมากแล้วก็ถ้าคนที่อยู่อันดับท็อปๆเดิมเนี่ยไม่ปรับตัวก็อาจจะโดนแบรนด์หรือคือผมใช้คำว่าเป็นแบรนด์ดิสลอฟเลยอ่ะอาจจะโดนดิสลอฟไปโดนแซงซึ่งเราจะเห็นจากอุตสาหกรรมเนี้ยเราเคยคุ้นเคยกับยี่ห้อที่ตอนนี้ตายไปแล้วหรือบางยี่ห้อที่ยังอยู่แต่ไม่นิยมแล้วผมขออนุญาตยกตัวอย่างเนี่ยโนเกียตอนนี้ยังอยู่แต่คนอาจจะไม่ค่อยนิยมนะครับอีริกสันผมเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่เห็นนะฮะโมโตโรล่าเหมือนเคยเห็นบ้างแต่ว่าโอเคทั้งหมดที่พูดมาคือมันไม่นิยมเพราะว่าเขาไม่ได้ปรับตัวเขาไม่ได้อะไรเขาโดนแย่งmarket share ไปก่อนแล้วก็หายไปเลยนะครับหรือแม้แต่แบรนด์ในเซกเตอร์อื่นอย่างโกดักกล้องโกดักเดี๋ยวนี้ไม่ละเพราะว่าเขามัวแต่ไม่ยอมเขาไม่ยอมพัฒนาตัวดิจิตอลยังใช้ฟิล์มเนกาทีฟอยู่ในช่วงที่โลกเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก็นี่คือบทเรียนที่ทุกฝ่ายต้องเอามาดูเพื่อพัฒนาตัวเองครับประเด็นที่สำคัญนะคะบางครั้งเนี่ยมองภาพสั้นๆมองไม่กระทบแล้วไม่คิดต่อเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาคำถามถัดมาก็เป็นสิ่งที่ประชาชนคุณผู้ชมก็อยากรู้เหมือนกันในแง่มุมของราคาแล้วก็ valuation
อย่างราคาหุ้นกลุ่มเทคโอ้โหเป็นกลุ่มที่สดใสราคาขึ้นต่อเนื่อง Apple เอง year to date เนี่ย 30% เข้าไปแล้วคำถามคือต่อจากนี้จะขึ้นได้อีกมากน้อยแค่ไหนแล้ว valuation ปัจจุบันเนี่ยคุณน่าสนใจอยู่คือ Apple เนี่ย year to date ขึ้นมา 30% ผมไม่แปลกใจครับเพราะว่าถ้าเราย้อนหลังไปดู5ปีที่ผ่านมาเนี่ย5ปีจนถึงวันนี้หุ้นราคาหุ้น Apple ขึ้นมา 250% นะครับอันนี้มันมีปัจจัยสนับสนุนที่มีเหตุผลที่ทุกคนเชื่อและเข้าใจมันได้อย่างดีเพราะว่างบ Apple ออกมาทุกควอเตอร์เนี่ยโตตลอดโตด้วย 2% ดิจิตตลอดบวก 20% 30% อะไรเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทั้งควอเตอร์ล่าสุดก็ใช่นะครับในแง่ของรายได้แล้วก็กำไรสุทธินะครับ เราต้องยอมรับว่า product portfolio ของ Apple นี่มีหลากหลายมากมีโทรศัพท์ iPhone มีนาฬิกามีเดี๋ยวนี้ก็มี AirPods มีคอมพิวเตอร์ Mac นะครับมีบริการต่างๆมีดาวน์โหลดมีอะไรนะครับมีแอปให้ใช้นะครับแล้วก็มี iPad นะฮะอย่างงบล่าสุดที่ออกมาเนี่ยที่ว่าโตแล้วก็เป็นที่ทำให้ราคาหุ้นขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่า1ยอดขายตัว iPhone แล้วก็ตัวนาฬิกา Apple Watch แล้วก็ตัว AirPods เนี่ยเป็น key driver นะครับถึงแม้ว่า iPad กับตัว Mac อาจจะขายไม่ค่อยดีตามเป้านะครับ 56% ของรายได้เนี่ยเกิดจากโทรศัพท์ iPhone นะครับแล้วโทรศัพท์ iPhone ในเมื่อมันขายได้ดีเนี่ยแต่ถ้าเราไปดูตัวเลขโทรศัพท์ iPhone Year on Year เนี่ยยอดขายโตขึ้นหมายถึงว่าในแง่ของจำนวนเครื่องนะครับโตขึ้นแค่ 0.7% แล้วทำไมมันดันขึ้นมาถ้าเราดูในเชิงของจำนวนเครื่องเนี่ย iPhone ขายดีมากขึ้น 0.7% แต่ในแง่ของเม็ดเงินเนี่ยรายได้จาก iPhone โตขึ้น 20% ตรงนี้แน่นอนเกิดจากราคาสินค้าใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเฉลี่ยของ iPhone อยู่ที่ถ้าเป็นราคาในอเมริกานะครับ$724ต่อเครื่องโดยเฉลี่ยนะครับก็เขาก็มีกลยุทธ์อย่างนี้ก็คือในเมื่อเขาเห็นแล้วว่าตอนนี้ณโลกปัจจุบันคนเปลี่ยนโทรศัพท์ช้าลงนะครับดูจากตัวเลขควอเตอร์ล่าสุดเนี่ยโทรศัพท์เปลี่ยนกัน300ถ้าผมประมาณ342ล้านเครื่องนะครับหดตัวลง 2% year on year เพราะมีแฟกเตอร์คือโทรศัพท์มันแพงขึ้นบ้างละคนเริ่มเห็นว่าหน้าตาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนดีกว่าหรือไม่ก็รอลุ้นเครื่องใหม่หรือว่าเราก็จนลงนั่นเองซื้อมาแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรใหม่นะฮะอันนี้มีหลายแฟกเตอร์นะครับApple ก็เลยมีวิธีที่ดีคือออกทีนก็ออกทุกครั้งที่ลอนช์สมาร์ทโฟนถ้าเป็นค่ายอื่นจะลอนช์เครื่องเดียวหรือไม่ก็เครื่องเดียวต่อรุ่นอันนี้มา iPhone 8 iPhone 10หรือว่า iPhone X นี่แหละแล้วก็ตั้งราคาสูงๆที่ตัว X นะฮะคนก็ซื้อกันมันเลยทำให้เขามีรายได้ที่เติบโตขึ้นแม้จำนวนเครื่องที่ขายจะไม่ได้เติบโตขึ้นก็ตามนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่า iPhone ที่กำลังจะออกในอนาคตเร็วๆนี้หรือแม้แต่ปีหน้าราคาก็เป็นไปได้ที่จะขยับขึ้นอีกนะครับก็เป็นกลยุทธ์ของ Apple ตัว Apple เขาโชคดีที่ว่าเขามี OS ของตัวเองด้วยล่ะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคที่มีแบรนด์ Royalty สูงรักใน Apple รักใน iOS ยังไงเขาก็ยังซื้อโทรศัพท์ Apple ใช่มั้ยฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นอย่างนึงนะครับคุณแต่เองก็เปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยหรือเปล่าไม่ค่อยค่ะแล้วก็มีแบรนด์เดิมตลอดใช่เลยก็ใช้แบรนด์เดิมก็นี่ก็จะมาเข้าข่ายที่ว่าไม่เปลี่ยนบ่อยมันก็เลยทำให้เทรนด์การเปลี่ยนมือถือมันช้าลงครับถ้าถามในแง่ valuation Apple เนี่ยราคาปัจจุบันถึงแม้ว่าตอนนี้แตะ1ล้านล้านเหรียญแล้วก็ตามในแง่ของ market cap ก็ถ้าไปดู valuation ณปัจจุบัน PE อยู่19เท่านะครับสิ้นปีนี้มองกัน17เท่าแล้วก็ปีหน้ามองกัน15เท่าเพราะว่าในแง่ของรายได้มันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าไปดู EPS growth ก็โตประมาณ26-28% ปีนี้นะครับแล้วก็ถ้าไปดู Bloomberg Consensus นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็เชียร์ให้ซื้ออยู่นะครับแม้ราคาจะขึ้นมาตรงนี้ก็ตามเชียร์ให้ซื้อซะส่วนใหญ่ไม่มีใครเชียร์ขายเลยนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าราคายังไปได้เพราะว่ายังไงยังมี product ยังมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมารวมถึงราคาสินค้าที่จะสูงขึ้นอีกนะครับถ้าใครที่เป็น Apple lover ก็ยังซื้อนะใช่ครับนั่นก็เป็นคำตอบนะคะจากเรื่องของราคาแล้วก็ valuation ที่ยังคงน่าสนใจอยู่ค่ะยังคงมีอีกหลากหลายประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมในหุ้นกลุ่มนี้หลักๆที่อาจจะต้องถามเลยคือเทรดวอร์จะเกี่ยวไหมแต่เราจะยังไม่ถามตอนนี้ให้คุณผู้ชมได้พักกันก่อนให้คุณประวิทย์ได้พักด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันในประเด็นต
ต่อนะคะเกี่ยวกับภาพรวมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่ะซึ่งแน่นอนว่าเบรกที่แล้วเราคุยกันในแง่ของผลกระทบจากภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ถามไม่ได้เลยเพราะคุณผู้ชมเองก็ฝากถามมาเหมือนกันเทรดวอร์ดูเหมือนจะมีพัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆประกาศรอบแรกไปแล้วตอนนี้มันประกาศเพิ่มอีกซึ่งคำถามคือจะส่งผลกระทบไหมต่อภาพรวมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตอบได้เลยว่ากระทบแน่นอนฮะเพราะว่าอย่าลืมว่ารอบแรกรอบสองเนี่ยมันเป็นเน้นเกี่ยวกับพวกสินค้าไฮเทคสินค้าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าอะไรก็ว่ากันในรอบแรกรอบสองนะฮะถึงแม้วงเงินจะไม่เยอะแต่มันกระทบแน่นอนเพราะว่าอย่าลืมว่าฐานการผลิตของพวกสินค้าเทคไอทีอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในจีนถูกไหมฮะแม้กระทั่งแอปเปิลเองเนี่ยฐานรายได้ของเขา 18% น่ะมาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ฐานการผลิตใหญ่ของเขาก็อยู่ที่จีนนะครับเพราะฉะนั้นกระทบแน่นอนถามตัวเลขว่าจะกระทบเท่าไหร่เนี่ยยังประเมินไม่ได้เพราะว่าถ้าผมเน้นไปที่ Apple Apple เองเขาก็บอกเองว่าเขาก็กำลังประเมินค่ามูลค่าความเสียหายจากเทรดวอร์อยู่นะครับซึ่งทันทีที่เขาเห็นตัวเลขเขาคงจะออกมารายงานสู่พับลิกสู่ตลาดนะครับส่วนหุ้นตัวอื่นในเซกเตอร์ยังไงก็ยังกระทบเพราะคุณอย่าลืมว่าจีนเป็นผู้ผลิตเพราะว่าถึงแม้จะเป็นแบรนด์อเมริกาจีนเป็นผู้ผลิตเขาก็ไปจ้างแบรนด์จีนผลิตนะครับแล้วก็ส่งชิ้นส่วนสำเร็จมาที่อเมริกาส่งอะไหล่ส่ง OEM อะไรมาที่อเมริกาแล้วอเมริกาก็ส่งไปขายทั่วโลกรวมถึงจีนอีกเหมือนโดนภาษีไปมาอย่างเงี้ยครับยังไงมันกระทบแต่มันจะกระทบในแง่ของราคานะฮะกระทบในแง่ของราคาขายที่มากขึ้นแต่ถ้าคนยังมีความต้องการที่จะใช้สินค้าเหล่านี้อยู่ยังไงมันก็ยังอาจจะยังพอขายได้ซึ่งผู้ผลิตเองอาจจะต้องปรับตัวในแง่ของการลดต้นทุนราคาแต่อย่าไปลดคุณภาพนะฮะลดต้นทุนลดราคาหรือว่าลดอะไรหลายๆอย่างทำให้มันราคามันยังไปได้อย่างเงี้ยครับสรุปก็คือกระทบครับกระทบค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เราก็ต้องคอนเซิร์นคือไม่ได้บอกไม่กระทบกระทบแหละแต่ว่าตอนนี้ยังประเมินมูลค่าหรือความเสียหายอะไรไม่ได้ขนาดนั้นใช่ครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเห็นตัวเลขที่มันกระทบในช่วงครึ่งปีหลังไหมคะคิดว่าเห็นแน่ๆเพราะว่าอย่าลืมว่ารอบเทรดวอร์รอบแรกรอบสองอะeffective ะนะรอบ3มันเป็นเกี่ยวกับพวกสินค้าอุปโภคบริโภคอันนี้มองในมุมที่สหรัฐชาร์จจากจีนนะฮะไอ้ 50,000 ล้านแรกก็ effective แล้วก็เดี๋ยวตัวเลขคงเห็นเพราะว่ามันเห็นได้จากงบเดี๋ยวควอเตอร์3เนี่ยคุณเริ่มเห็นละควอเตอร์4คุณเริ่มเห็นละปีหน้านี่เห็นเต็มๆละตราบใดที่ยังไม่มีการประนีประนอมในเรื่องเทรดวอร์นะฮะคำถามต่อเนื่องจากคำถามนี้นะคะแน่นอนว่าในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่งอยู่ความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มนี้ยังแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าก็มีปัจจัยเสี่ยงจากเซนติเมนต์โดยรอบคำแนะนำด้านการลงทุนรวมไปถึงหุ้นที่น่าสนใจเพราะพูดถึงกลุ่มเทคคุณแนะนำยังไงคะต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ย year to date ของปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มที่เพอร์ฟอร์มที่สุดในโลกก็คือกลุ่มเทคไม่ว่าจะเป็นเทค US หรือเทคจีนนะครับเทค US ก็ชื่ออย่างที่เราคุ้นๆนะฮะเทคจีนก็อาจจะเป็นพวก Tencent หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับพอมาปีนี้เนี่ย year to date ถึงแม้ว่าจะมีเทรดวอร์ในปีนี้เริ่มกันตั้งแต่ช่วงปลายควอเตอร์1จนถึงควอเตอร์2เนี่ยผจญภัยกันหุ้นลงกันทั่วโลกเนี่ยฮะกลุ่มเทคเองก็เป็นกลุ่มที่เพอร์ฟอร์มที่สุดอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าอาจจะราคาปรับตัวลงไปบ้างตามภาวะในช่วงที่เทรดวอร์เริ่มมีการทำประชาพิจารณ์เริ่มขู่กันว่าจะใช้จนถึงวันที่ใช้จริงในระลอกแรกกับระลอก2เนี่ยตัวเทคเองเนี่ยก็มีเป๋ไปบ้างตามภาวะแต่ผลท้ายโง่หัวขึ้นมาซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่างบผลประกอบการเขาออกมาตรงจริงอย่างพวกหุ้นกลุ่มแฟงสต็อกอย่างเงี้ยโอเค Facebook อาจจะราคาไม่ค่อยดีเพราะว่างบอาจจะมิสไปหน่อยนึงรวมถึงข่าวเอาลุคที่ไม่ค่อยดีถ้าเราไม่พูดถึง Facebook นะตัวแฟงสต็อกอื่นๆอย่าง Amazon Apple Google Netflix อะไรพวกเนี้ยราคาหุ้นออกมาเซอร์ไพรส์เอสติเมทหมดเลยนะครับโดยเฉพาะ Amazon เนี่ยในแง่ของ earning per share เนี่ยโตขึ้นกว่าที่ analyst คาดถึง2เท่ามากกว่าที่ analyst คาดถึง2เท่า analyst คาดไว้ earning per share 2.4 เหรียญต่อหุ้นออกมา 5.4 นะโต2เท่ากว่าส่วนในแง่ของ revenue ออกมาเซอร์ไพรส์ตลาด 100% นิดๆนะครับเรียกว่าโตมากส่วนตัวอื่นก็อาจจะเซอร์ไพรส์สัก 7% 8% อะไรเงี้ยซึ่งถือว่าดีแล้วนะครับก็คงจะมี Facebook ที่อาจจะด้อยไปหน่อยอันนี้ก็เห็นว่าอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่ามันมีงบที่ดีแล้วก็ราคาหุ้นยังถือว่า outperform สภาวะนี้ก็ไม่แต่ Apple ตอนนี้ก็ขึ้นมา new high แล้วก็กลายเป็น1 trillion US dollar market cap stock ไปแล้วนะครับก็มองว่าหุ้นกลุ่มเทคยังเป็นหุ้นกลุ่มที่ยังน่าลงทุนได้นะครับถึงแม้ว่าเทรดวอร์จะกระทบ
สินค้าแทบจะทุกชนิดในโลกนี้ที่เป็นการ import export กันระหว่างประเทศใหญ่ๆ2ประเทศนี้นะฮะกลุ่มเทคเนี่ยตราบใดที่มันยังเป็นสินค้าที่ยังมีนวัตกรรมใหม่มีการ innovate มีการดีไซน์มีการออกมาขายล่อตาล่อใจผู้ใช้เนี่ยแล้วถ้าผู้ใช้ยังต้องการมันอยู่เนี่ยยังไงก็ยังขายได้อย่างที่ผมบอกไว้ในคำถามก่อนๆว่ายังไงผู้ผลิตเขาคงต้องมีการปรับตัวแหละมีการลดคอสบ้างมีการลดขั้นตอนในการผลิตหรือว่า assembly อะไรบ้างนะครับอันนั้นอยู่ที่เทคนิคของเขาซึ่งเราก็คงจะไม่ทราบจนกว่าเขาจะเปิดเผยนะฮะก็อย่างกลุ่มเทคที่แนะนำก็น่าจะเป็นยกตัวอย่างอย่างสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยก็ยังโอเคเมื่อกี้ที่เราบอกมา5อันดับต้นน่ะก็มีให้เราลงทุนได้ก็มี Samsung Apple Xiaomi เพราะว่า Huawei กับ Oppo เขาไม่ได้จดทะเบียนในตลาดนะครับส่วนกลุ่มอื่นก็อาจจะเป็นพวก e-commerce เพราะทุกวันนี้คนก็อาจจะชอบช้อปปิ้งออนไลน์กันมากกว่าออกไปซื้อของในห้างหรือตามร้านโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ถ้าคนรุ่นเก่ายังไงยังไปซื้อตามร้านอยู่แน่ๆนะคนรุ่นใหม่ก็ออนไลน์ก็ไม่พ้นยักษ์ใหญ่ฮะ Amazon Alibaba หรือแม้แต่โซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าง Tencent เป็นต้นนะครับและกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเบื้องหลังของพวกอุปกรณ์ device ต่างๆที่ซ่อนอยู่ข้างในโทรศัพท์ในคอมพิวเตอร์เราอะเช่นตัว Nvidia AI เงี้ยตัว Nvidia ตัวชิป Memory Micron หรือแม้แต่พวก processor AMD Intel ซึ่ง2รายหลังนี้ก็เริ่มที่จะมาทำAI ชิปแล้วก็ต่อสู้กับ Nvidia แล้วนะครับก็เรียกว่ายังลงทุนได้ฮะกลุ่มนี้ยังไปได้อีกนานนะครับและแทบจะเป็นกลุ่มเดียวเลยด้วยที่ผมคิดว่าลงทุนแล้วอาจจะผิดหวังน้อยที่สุดครับครับคืออย่างแรกเลยคุณผู้ชมคะกลุ่มแบบนี้ บ้านเราไม่มีแน่นอนไม่มีแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ถ้าจะหาหุ้นที่โอ้โหให้ return หรือผลตอบแทนในแง่ของการเพิ่มของราคา 30% อย่างยกตัวอย่าง Apple เนี่ยบ้านเราก็ไม่มีอีกเหมือนกันใช่ก็จำเป็นจะต้องหันไปหาทางเลือกหรือโอกาสการลงทุนในต่างประเทศใช่การลงทุนต่างประเทศสำคัญครับสำคัญทีนี้ช่วงท้ายจริงๆค่ะก็มีคำถามเพิ่มเติมเช่นสมมติว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมที่เคยลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้อยู่แล้วลงทุนในต่างประเทศอยู่แล้วอาจจะชินแต่ว่าสำหรับคนใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาลองซื้อหุ้นกลุ่มเทคในต่างประเทศดูปัจจัยที่จำเป็นจะต้องคอนเซิร์นหรือคำนึงถึงก่อนจะพิจารณาตัดสินใจซื้อเนี่ยต้องดูอะไรบ้างคะโอเคง่ายที่สุดเลยนะครับตามทฤษฎีท็อปดาวน์นะครับคุณก็เริ่มจากประเทศที่ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองหรืออะไรก็ไม่พ้นอเมริกาแล้วก็ประเทศใหญ่ๆอย่างจีนนะฮะอย่างจีนก็อาจจะลงทุนผ่านตลาดฮ่องกงนะครับแล้วก็เลือกเทคโทษครับเลือกเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์อย่างที่เราเอาที่ทางเอเชียพลัสของเราให้เอาท์เพอร์ฟอร์มคือใช้คำว่าเป็นเซกเตอร์ท็อปพิกแล้วกันดีกว่าก็เป็นเทคเป็นแบงค์นะฮะแบงค์ก็แน่นอนเรื่องเทรนด์อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นนะฮะส่วนเทคซึ่งเป็นท็อปิกหลักของเราวันนี้เนี่ยก็ไม่พ้นตัวที่ผมพูดไว้นะครับซึ่งโดยมากเทคสต็อกที่ดีๆที่เหมาะลงทุนแล้วลงทุนแล้วได้กำไรก็จะเป็นเทคในอเมริกากับเทคในจีนแต่ในอเมริกาก็จะมีตัวเลือกเยอะกว่านะครับซึ่งชื่อที่ผมได้กล่าวไว้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นตัวที่น่าสนใจที่มีโกรทที่ดีมีราคาหุ้นที่อัพเพอร์ฟอร์มแล้วก็ยังมีอนาคตได้อีกไกลครับซึ่งมันถือระยะกลางระยะยาวได้ถูกไหมได้ครับผมก็ผมจะบอกว่าหุ้นบางตัวอย่าง Amazon Netflix เนี่ยตั้งแต่ IPO เข้าตลาดมาขึ้นมาเป็น 10,000% กันก็มีนะครับ Apple 5ปีที่ผ่านมาขึ้นมา 250% นะครับเรียกว่าใครซื้อไว้ตั้งแต่5ปีที่แล้วตอนนี้ก็ได้กี่เท่าแล้วใช่มั้ยฮะไม่นับยังไม่นับรวมถึงพวกAlibaba, Tencent, Facebook เหล่านี้ถ้าคุณไปดูย้อนหลัง5ปีเนี่ยขึ้นมาเป็น 100-1000% ทั้งนั้นนะฮะครับและยังไปได้ต่อนะฮะครับยังไปได้ต่อก็ถ้า 1000% ที่ผ่านมาอดีตเราไม่ได้อยู่ในนั้นเราก็เป็น 1000% ในอนาคตที่จะก้าวต่อไปแล้วกันเนาะหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆได้ครับนะคะก็นี่ก็เป็นภาพรวมกันที่นำมาคุยกันเพราะแน่นอนว่าแม้จะมีการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่แต่ว่าในมองคุณประวิตรก็มองว่ามันทำให้อุตสาหกรรมนี้มีการแข่งขันที่อาจจะดุเดือดคึกคักมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะเข้ามาแบบกดดันที่ทางราคาเพราะโกรทเขาแข็งแกร่งมากครับเสริมนิดนึงอย่าง Apple ที่เราอาจจะแนะนำให้มองเนี่ยนะครับคือ Huawei เขาก็บอกเขามั่นใจว่าปีหน้าเขาจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งและเขาจะรักษาอันดับ2ของเขาในควอเตอร์3ควอเตอร์4ได้ผู้บริหาร Apple เขาก็พูดในมุมหักมุมกันว่าโทรศัพท์ Apple เป็น High End คู่แข่งที่ตอนนี้มาเป็น New Rival เขาเนี่ยเช่น Huawei หรืออาจจะเป็น Xiaomi อะไรเงี้ยก็มีโทรศัพท์ High End มาสู้เขาแค่คือสู้กันได้ในคลาส High End ของ Huawei เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะสู้กับเขาได้นานเขามั่นใจเขามีความมั่นใจอย่างนึงว่าเขาสามารถจะแย่งเบอร์2ขึ้นหรืออาจจะขึ้นเป็นเบอร์1ได้เพราะว่าตัวHuawei ซึ่งมี High End เป็น Huawei P Series ทั้งหลายเนี่ย
ก็อาจจะอยู่ไม่ยั่งยืนเพราะมันเพิ่งขึ้นมาอย่าเพิ่งดีใจไปอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับอยู่ที่การแก้เกมโอเคค่ะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมจริงคุณผู้ชมก็ฝากมาถามได้เดี๋ยวมาคุยกับประวิตรใหม่นะวันนี้ขอบคุณคุณประวิตรมากสนุกมากแล้วก็ได้ข้อมูลที่อัปเดตด้วยนะคะยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะขออนุญาตมาพูดคุยเพิ่มเติมใหม่วันนี้ขอบพระคุณคุณประวิตรมากค่ะขอบคุณค่ะเป็นหนึ่งวันนะคะที่สนุกมากๆแล้วก็ได้ข้อมูลค่อนข้างจะอัดแน่นเลยนะคะเกี่ยวกับภาพรวมความน่าสนใจแล้วคำแนะนำการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคค่ะจะเห็นได้ว่าโลกทุกวันนี้การลงทุนเปิดกว้างมากบางครั้งการลงทุนในหุ้นบ้านเราก็อาจจะไม่ได้นำมาซึ่งผลตอบแทนในแบบที่เราอยากได้นี่ก็เลยเป็นที่มาค่ะที่การลงทุนในต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพียงแต่เราอาจจะต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะวิเคราะห์ถึงโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ยากเลยเพราะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมีคำแนะนำดีๆให้กับเราอยู่เสมอยังไงก็ตามคุณผู้ชมก็ติดตามอัปเดตได้ผ่านรายการของเรานี่แหละค่ะมาพบกันเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:00 นถึง 11:30 นแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วแพรและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ